ังตรนังคัจฉามิสังฆังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังตรนังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังตรนังคัจฉามิอันเวยังปัญจสิกขาปัฏฐปัฏฐังปนามะเสปนันติปันตาเวรมณีอันทินานานาเวรมณีกามเมสุมิจฉาดาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัญชาปมะตถานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มาก8ประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งศีลที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสร้างสมบุญนำสุขมาให้ บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงโบญาได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่จะต้องมีติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าและในชาติปัจจุบันที่จะบันดาลความสุขความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตทั้งรูปสมบัติทัพสมบัติคุณสมบัติ ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราได้เพราะบุญ เราได้ปรายปรางบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กันทุกเช้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมแล้วได้21ปีไม่ได้ถอนถอยแม้นว่าฝนตกรถติดแดดออกลมพัดล้อมวัดจะอย่างไรก็ตามเราก็มาปล่อยปลากันโดยมีอาคมเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีย์เพื่อถ่ายทอดเสียงให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าโกทุกท่านได้รับฟังให้เป็นบุญบุญนี้ก็จะไปตัดรอนบาปก็ขออนุโมทนาบุญกับโกและกลุ่มปลายปลายามเช้าสมาชิกกลุ่มปลายปลายามเช้าและสมาชิกทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั่วทั้งโลกตอนนี้อย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะบุญนี้ก็จะทำให้ไปตัดรอนบาปทั้งหลายที่เราได้เคยบกพร่องผิดพลาดล่วงเกินสรรพสัตว์หรือมนุษย์โดยไม่เจตนาโดยไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นอาโกก็จะได้บุญมากอาโกเนี่ยจะได้บุญมากจะแข็งแรงจะยืนเพราะว่าให้มีการปล่อยปลามาได้จ
จนถึงทุกวันนี้และทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่มาที่ได้เป็นเจ้าภาพได้ร่วมบุญทั้งหมดได้ร่วมฟังปีติปราบปลื้มมากเพียงไรคนลุกสู้ชูชันใจใสมากเพียงไรบุญได้มากเพียงนั้นเมื่อปีติคนลุกเราก็รีบอธิษฐานจิตไปเลยตอนนั้นนะบุญมาแล้วบุญมาแล้วรีบอธิษฐานเด้อ จะได้สำเร็จสมปรารถนาเราก็จะถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในการที่ท่านได้สร้างพระสร้างพระที่ดีที่สุดสร้างวัดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดและสร้างคนให้เป็นคนดีที่สุดทั้งบทพระบทอุปัฏฐิกาแก้วบทสมณเณรเดินธรรมยาตราตักจักตักจัดตักบาตรหลายหมื่นวัดเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทำวัดเรื่องให้เป็นวัดรุ่งตามพระพุทธศาสนาให้เจริญทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาเผยแผ่ไปทั่วโลกให้ร่มเงาแก่มวลหมู่มนุษย์เป็นที่พึ่งอย่างไรเป็นที่พึ่งก็คือหลวงพ่อมีธรรมะภายในมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งเข้าถึงพุทธรัตนะได้วิชาธรรมกายละเอียดลึกซึ้งก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาสอนมีเคสสตดี้เป็นต้นเรื่องราวของป่าหิมพานต์เรื่องราวของนรกสวรรค์นิพพานอะไรต่างๆเรื่องราวของอบายภูมิมีอะไรบ้างทั้งหมดให้รู้จักบุญรู้จักบาปเกิดฮีริโอตปะเทเล่าเผาบุหรี่เลิกเล่นการพนันทำลายซ่องยกเลิกบ่อนไก่เลิกชกมวยอะไรต่างๆมากมายเลิกกินเหล้าแล้วหันมาเข้าวัดทิ้งทุกอย่างไปวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตามคำสอนของหลวงพ่อไม่ใช่เข้าวัดอย่างเดียวไปทั่วโลกผ่านซูมผ่านจีพีเอ็นทั้งหมดนี้คนทั้งหลายก็ได้ละชั่วได้ทำดีได้ไม่ไปสัวบายไปสู่สุคติจำนวนมากมายทั้งโลกทุกวันที่จะได้รับฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นที่พึ่งอย่างนี้เอาคนที่ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากคนมืดมาเป็นคนสว่างจากคนที่เป็นธรรมดามาเป็นเนื้อนาบุญจากคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจจากคนชั่วเป็นคนดีเป็นต้นจากคนโง่เป็นคนฉลาดจากคนธรรมดามาเป็นเนื้อนาบุญเป็นพระเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะนั้นนี่ทั้งฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปริยัติฝ่ายเผยแผ่ทั้งหมดทั้งก่อสร้างเป็นต้นแบบไปทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีพระคุณมากเราก็จะต้องเอาบุญเนี่ยถวายหลวงพ่อให้ท่านหายเจ็บหายป่วยแข็งแรงเป็นร่มโพร่มไทรของเรือต่อไปเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้หลวงพ่อสอนเรือให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในท่านก็จะมีวิธีการเพราะนั้นเราก็จะต้องรับฟังฟังตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนทำตามคำสั่งเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ใต้ร่มเงาท่านเหมือนผู้ที่ส่องแสงสว่างในที่มืดให้เราได้มองเห็นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อมีพระคุณมากก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อและทุกท่านที่กตัญญูรู้คุณและกตเวทีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนุโมทนาสาธุการเจ้าภาพวันนี้วันพระปล่อยโคท้อง3ตัวปลาไข่ 2,700 กิโลกรัมไม่ใช่ 2,000 ตัว 2,700 กิโลกรัม 1. เจ้าภาพปล่อยโคท้อง3ตัวได้แก่ 1. คุณนวลปรางจันทนา ปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัวสาธุสองบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยสหวาระเดือนเกิดพระครูภาวนาธิรธรรมรากจรยศขันติสุโภจุดออกรถหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แรงไกรมิตรนครหลวง12ทุกท่านลายโกท้อง1ตัวสามไกรมิตรวันเพ็ญสมยศช่างโทรเลขแม่ทองคำพ่อชิดคันทศรแม่บุญยิ่งพ่อเรือสารช่างโทรเลขยักฤทธิ์นพแก้วนามทิพมานะวิศวกรสกาวปล่อยปลาปล่อยโคหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุกลัวอะไรชื่อจะตกหล่นกลัวอะไรชื่อจะตกหล่นถ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่มหาปูชนียาอาจารย์บูชาธรรมโดยพระอาจารย์นพดลสิริวังโสกรมิตรมนุวรรณพรวันรีพิมพิวันไตรเนตรกรมิตรอภิชานจุฬามาศบุญสกุลเจริญและครอบครัวกรมิตรยงยุทธนวรัตน์ไตรทิพย์พาณิชย์กรมิตรศรีวัชายาพลอยงามกรมิตรสิริยาดาวนาคุลและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุถุนียาจารย์โดยพระมหาเศรษฐวิทย์เศรษฐวิโชพร้อมครอบครัวญาติมิตรพระวิจิตรธนปาโลกรมิตรการตาสิริแพทย์ครอบครัววงสุรกายศรีมสิงห์ครอบครัวโชคดีลักษมีและกลุ่มลูกพระธรรมแสนหรือทุกท่านปล่อยปลาไข่101กิโลกรัมลำดับต่อไปคุณยายสุรีชวาลรัตน์และครอบครัวนายประเสริฐภควัตโพคานนท์ขอให้นายประเสริฐหายป่วยเป็นอัศจรรย์เทอญให้ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม 3. พระสุวรรณกิติรัตโนคุณพ่อพิสารคุณแม่เง็กจริงเพชรพิรัตน์คุณพ่อธีรพงษ์คุณแม่บรรจงจันยงวรกุลกรมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชรพิรัตน์ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยเจ้าภาพและผู้นำบุญนครหลวง13ปล่อยปลาไข่200กิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกรมิตรสรรพศักดิ์ไพรแปลวด็อกเตอร์กุญชดารักษินขันเด็กชายสุทัตตะคุณธรรมรักปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมคุณสุนทรินเด็กชายสราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมคุณสุนันคุณสุพินยายบัวเทศและครอบครัวทุกๆคนปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมดูในวันพระหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยรวมใจลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมหลวงปู่โดยกรมิตรวิโรจน์ปฐมรัตน์นพพลสรตระณนรมนพพลสรณนรมขำสายทองไพบูลย์เพ็งสุขและแสงดาวเปลี่ยนเพ็งปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุนี่เพิ่งหมดหน้าหนึ่งผม4หน้าวันนี้เราประกาศ3หน้าผู้นำบุญนครหลวง3ปล่อยปลาไข่150กิโลกรัมสาธุกรมิตรเด่นพงสุนิดาบุญส่งชาวงเนื่องในเดือนเกิดกรมิตรบุญส่งชาวงปลายปลาไข่100กิโลกรัมสาธุหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกรมิตรวรพงศ์ตรียาวุฒิวาทแรงครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุมหาปูชนียาจารย์บูชาธรรมโดยกรมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยพรอารีเพชรรัตน์ตันดีนิเรือใหม่และญาติมิตรปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมพระครูวิสุทธิ์วิริยคุณพระพรหมสันอภิวัฒโนพระธนพัฒน์ดีติวังโสและทิศ6ตันเตียนเหรียญพ่อจวนแม่เอียนศรีสุวรรณมาเลเซียปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมต่อไปนิดเองกวางอิ้ว
ลาวัยเป็งเอ็งกัวโจฟูหมิงหุยบิวชัยเต็งซันดราเลียงซันหมายซันดราเลียงซันซันเตเบงอองลิวยูซินและครอบครัวขจัดสาครมาลิสาอินทรเทพและครอบครัวมาเลเซียปล่อยพลังไข่100กิโลกรัม มหาปุจจิยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชิโอบูชาธรรมโดยคิสตันซอฟต์แวร์กรุ๊ปกรมิตรสมควรวานิชสัมพันธ์ขวัญฤดีอำนวยโรจน์กรมิตรพัชรินบุญธรรมจิตปล่อยพลังไข่101กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุถุริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยคุณพ่อทวีกิจคุณแม่สมทรงอำนวยเวรโรดและลูกหลานเนื่องในวาระเดือนเกิดกรมิตรขวัญฤดีอำนวยเวรโรดปล่อยพลังไข่101กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุถุริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยกรมิตรสุวารีอนันทนพงศ์พรทิพย์ราณีบุญธรรมจิตกายมิตรลี่เฮียงแซ่ร้อยและครอบครัวลูกหลานปลายปรางไข่101กิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยแก้วภูธร6และกลุ่มสระบุรีรวยปลายปรางไข่100กิโลกรัมหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกรมิตรสุนิสาใจยงกรมิตรจังหวัดนครนายกกรมิตรสุนิสาเข้ารับการผ่าตัดขอให้ปลอดภัยโดยเร็ววัยปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมนะมหาปุจจิยาจารย์บูชาธรรมโดยกมิตรอัคพัฒน์ตรานตาลตรานพรลินตรานจัสมินตรานพรลินตรานจตุฐานตรานปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมนะร้านอาหารไทยจากใจจังหวัดอิชิคาวะประเทศญี่ปุ่นกมิตรบุญกมิตรกิ่งดาวิธาโนกมิตรชิไลเทสึกมิตรอาอิกาวะทาดาอิโกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดกมิตรกิ่งดาววิธาโนปลายปรางไข่100กิโลกรัมดาดุกมิตรเกศวรักษ์สุวรรณวิจิตสุภาพมุริสัญญาปกป้องพันธิราฤทธิ์อารามจริตานางงามกมิตรจังหวัดระยองบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยปลายปรางไข่100กิโลกรัมดาต่อไปหน้าที่3บูชาธรรมมหาปุจจิยาจารย์โดยพ่อไมตรีแม่วันนีและลูกหลานครอบครัววิวัฒนาปัตตภีปลายปรางไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจิยาจารย์โดยกมิตรบรรเจิดมหาธนาโกวิทนครหลวง14ปลายปรางไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยจุดออกรถเยาวราชพระประพันธ์โชริตาโพและครอบครัวกระสินพันธ์ไกรมิตรสุภวรรณเจริญวราวุฒไกรมิตรนุชนาถสุนทรวรเชษฐ์ปลายปรางไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยจุดออกรถไฟฟ้าบางกรวยนนทบุรีปลายปรางไข่100กิโลกรัมสาธุหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกลุ่มปลายปราวันพระพระนัทวุฒิคุณพ่อประยูนโชตนากรศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์วัดพระธรรมกายนครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์คุณวันวิสาคณากรคำชูจอนพันธมนบาสเกตและคณะครอบครัวเบญจพลสิริจิตและคุณพันนิสาแพทย์หญิงสวนีนงนุชสุดาวันพาณิชกุลหลีเฮียงตีครอบครัวสิริมาวดีสิริวิไรครอบครัวผู้ประเสริฐคุณชูเกียรติจีดาภาสุภาพิมลและครอบครัวคุณวิเชียนคุณอภัสราวันที่บุญให้คุณนานิพางครองสุขเลิศปลายปรางไข่200กิโลกรัมนะอาราธนามหาปุจจิยาจารย์ช่วยกรุณาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอนุเมยังพุทธสามภาคอวันโตอุปาทานกนัมกะเรืองกะรุมะเสนนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโต
อะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าเรือนพุทธเจ้ารวมใจไรสันบลายปราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวราอาเนคาอัพยาปัชชาสุขีอัตตานังปะริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยคนทองและปางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนพาลโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นดัดเรือนชีวิตดัดเรือนทรัพย์สินดัดเรือนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาทำวิชาแก้โรคได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงพ้นขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกอนุวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดช
มีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเรืองรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกบุญของเรื่องเดชเรื่องคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีประมาณสร้างบารมีตลอดกาลทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปลายลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีเรื่องธรรมกายสว่างไสวเท่าเกรืองกล้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับสู่ดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามไม่ตกไม่ล่นทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญขอความปรารถนาที่อธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพถ่ายชีวิตโคในวันพระวันนี้ได้แก่คุณนวลปรางจันทนาบูชาสองบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยสาวาระเดือนเกิดพระครูภาวนาธิรธรรมพระกจรยศขันติสุโภจุดออกรถหมู่บ้านเศรษฐกิจกระไรมิตรนครหลวง12ทุกท่านปล่อยโคทอง1ตัว3กระไรมิตรวันเพ็ญสมยศช่างโทรเลขแม่ทองคำพ่อชิดขันธสอนแม่บุญยิ่งพ่อประสานช่างโทรเลขจากกิจนพแก้วน้ำทิพมานะวิศวกรสกาวปล่อยโคทองหนึ่งตัวประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคได้น้ำบัดนี้โสอันทรันโทสุงคินโตปิรุณโหมพุนทัสสะเนอโรนโคสุงคินโตโหหิสหัสสะเอหิยันติปิสาอันทรันท
ทาสุงกิตาวิรุณหาปุญทสาสเนอโรทาสุงกิตาโอยหิสหัสสัพเอหิยันติปิเตอนรัตทาสุงกิตาวิรุณอาบุญทัสสะสเนอโรอาสุงกิตาโอนทัสสะหัสสะเอหิยันติปิภวันตุสัมภมังคัลลังรังคันตุสัมภันเทวันตาสัมภพุทธานุภาเวนะสันธาสุนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคัลลังรังคันตุสัมภันเทวันตาสัมภันธัมมานุภาเวนะสันธาสุนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคัลลังรังคันตุสัมภันเทวันตาสัมภสังฆานุภาเวนะสันธาสุนทิพระวันตุเตทุกขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนับจงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจักรพระจินตายท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบารานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยยุ่งไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นเมื่อตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณไอ้ผมไม่งงหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120ปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงก็คล่องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแซงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเออลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญเจ้าภาพทุกท่านประกอบพิธีไปประให้ชีวิตสัตว์เป็นทางกันนะรัตนามหาปูชนียอาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกระรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วย0 7 2ชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นต้นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปได้ทั่วโลกสมปรารถนาทุกประการเธอนั่นต่อไปเราก็เป็นภาษาโคเรียนอีชอนเวยชิปโอยอนชินวอลคุยคุมโยอินิบิตาโซฮันมาริวามูลโกกิอีชอนชินแบกกิโลกรัมมือพังแซงฮามิดาอีกครึ่งดอกกือมานิพาติเซโยโคโรนาไวรัสหรืออียาเนชิโกอาปูจิมาเซโยคองคังฮาชิโกแห่งโบฮาชิโกซองบุญฮาชิปโชวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564ปรายโคสามตัวปล่อยปลา 2,700 กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้ด้วยกันขอให้ผ่านพ้นโควิดทุกสายพันธุ์ไปได้ขอให้ไม่กลับเจ็บป่วยขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรม
여러분들의 집에 전 들어가세요. 어르신들 단가방 도시바디방 집에 주지미 돌아가세요. 단가방의 관 그러나 인구를 정말 조심하십시오. 가루나 러왕 코비드-19 도에 스님께서는 아침 공양 전하시고 모두는 아침 마치게 전하세요. 건강하시고 행복하시고 성분하십시오. 이 다음에 또 빠이 파잔